มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะอิ่มบุญอิ่มใจเศรษฐีใจบุญหุงข้าววันละกว่า40หม้อทำอาหารเจแจกชาวบ้านฟรีรวม20ปีวันที่3ตุลาคมในช่วงเทศกาลกินเจมีภาพของประชาชนชาวชลบุรีทั้งผู้สูงอายุชายหญิงหลากหลายอาชีพรวมทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กเล็กเข้าแถวเรียงยาวจับแจกอาหารเจฟรีนะคะบริเวณร้านชลบุรีโชคถาวรริมถนนเศรษฐกิจหมู่ที่5ค่ะที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยมีนายคเนศนางจิตราพรชินธนกิจเศรษฐีใจบุญแล้วก็คณะชลบุรีโชคถาวรเป็นโต๊ะโผใหญ่ในครั้งนี้นะคะพบนะคะว่าอาหารเจมีทุกอย่างเช่นข้าวอบเผือกข้าวมันไก่เจต้มจืดผัดผักแกงส้มต้มยำก๋วยจั๊บแกงเลียงแกงลาวผัดกระเพรารวมกว่า20อย่างค่ะนอกจากนี้ยังมีของหวานแถมท้ายรวมทั้งเครื่องดื่มโดยมีอาสาสมัครใจบุญมาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่หุงข้าวหั่นผักฝ่ายปรุงอาหารฝ่ายตักอาหารเจใส่ถุงเพราะว่าบางคนเอาไปกินที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านค่ะส่วนที่ตักกินที่ร้านก็มีค่ะนายคเนศชินธนกิจเผยนะคะว่าตนเองมีหน้าที่หุงข้าวโดยข้าวอบเผือกแต่ละวันจะหุงวันละ20หม้อใหญ่ข้าวธรรมดาวันละ18หม้อแล้วก็ข้าวมันไก่เจวันละ6หม้อค่ะด้านนางจิตราพรชินธนกิจกล่าวด้วยใบหน้าอิ่มบุญนะคะว่าทำมากว่า20ปีแล้วจัดเลี้ยงอาหารเจฟรี10วันตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่7ตุลาคมในช่วงถือศีลกินผักซึ่งงบประมาณ10วันจะใช้เงินกว่าประมาณ 700,000 บาทโดยมีกลุ่มเพื่อนผู้ใจบุญมาร่วมด้วยตนและสามีจะออกประมาณ 300,000 บาทค่ะทุกปีมีบางคนเอาวัตถุดิบเช่นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ผักต่างๆมาร่วมทำบุญด้วยมีญาติเอาเงินมาร่วมบ้างบางคนก็มาร่วมแรงค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านสามีภรรยาและทุกๆท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในการทำบุญอาหารเจในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ